ิงเจนสร้างความสำเร็จครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ร่วมทุนเชอรี่ค่ายรถยักษ์ใหญ่ของจีนปักหมุดตั้งโรงงานผลิตรถยนต์แห่งใหม่ในไทยแบรนด์อโมด้าและเจคู่มูลค่าลงทุนกว่า 5,000 ล้านบาทกำลังการผลิตเฟสแรก 50,000 คันต่อปีและภายในปี 2571 จะขยายเป็น 80,000 คันต่อปีขออนุญาตเรียนแจ้งอย่างนี้นะคะขออนุญาตแบ่งเป็น2 ส่วนค่ะในส่วนของโรงงานผลิตนะคะจะเห็นได้ว่าคิงเจนถือหุ้นอยู่ที่ 60% ในส่วนที่เป็นเชอรี่เนี่ยจะอยู่ที่ 40% ค่ะแล้วอีกส่วนหนึ่งจะเป็นในส่วนของการจัดจำหน่ายในส่วนนี้เองเนี่ยจริงๆคิงเจนถือหุ้นอยู่ที่ 25% ค่ะแล้วในส่วนของเชอรี่เนี่ยจะเป็นหุ้นทั้งหมดค่ะว่าเรียนเป็น2 ส่วนนะคะในส่วนของตัวฟิกคอสอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทยอ่ะมีการเติบโตขึ้นก็จริงนะคะแต่ด้วยเทคโนโลยีของเชอรี่เขาใช้นวัตกรรมในการสร้างเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้ใช้จำนวนคนที่เกินจากคอร์สที่เราคุยกันไว้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในส่วนของการสนับสนุนจากทางรัฐบาลนะคะส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยในเรื่องของการควบคุมคอร์สของบริษัทได้ดีมากค่ะI'm from Chery headquarters. Also, I'm very happy to work with KGM, our partners in Thailand. So, from my side, from headquarters side, we will give the best products to Thailand market.